วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไม่ได้ครับลองหนูค่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะพี่ตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ครับสำนักงานทนายความด้านบนครับสำนักงานทนายความของคุณบัญชาเหรอคะใช่ครับช่วงนี้เจ้าที่อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงด้านบนครับปลอดภัยแล้วนะคะดีนะครับที่ไอ้ปกป้องเนี่ยมันโทรมาหาผมเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างเลยครับคือมันเป็นห่วงคุณลินมากเลยนะครับกลัวจะเป็นเป้าหมายถัดไปต่อจากมันแล้วคุณบอลงคุณคะจะพยายามติดต่อคุณลินแต่โทรไม่ได้เลยก็เลยโทรหาน้าค่ะเป็นหวาดเสียวเลยนะครับเกือบไปช่วยคุณลินไม่ทันไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณปกป้องปลอดภัยไหมคะอุ้ยไม่ต้องห่วงเลยครับปกป้องสมชื่อมันเลยดูแลอย่างดีเลยครับกำลังพาไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับลินว่าเราไปแจ้งความกันดีไหมคะนัทคุณลินครับไอ้ปกป้องมันแนะนำว่าอย่าแจ้งความดีกว่าครับทำไมอะคะมีคนพยายามฆ่าคุณพ่อฆ่าลินแบบนี้จะอยู่เฉยได้ยังไงคะปกป้องกูว่าเลี้ยงมันใหญ่เติบแล้วนะมึงคุณลินโดนรอบทำลายรวมไปถึงน้องสาวเพิ่นอีกแต่พ่อเพิ่นเนี่ยถึงไล่ขามาสองเทียแล้วมึงแจ้งความได้แล้วบอทัดไอ้เหตุจังสันท่านเฮจังสันว่าคุณบงการนั้นสิไว้ตัวท่านแล้วมันสิทำลายหลักฐานทุกอย่างพอเรื่องเงียบมันก็สิเฮ็ดอีกตอนนี้เฮาอยู่ในทีแจ้งมันอยู่ในทีมืดมันฮู้ทุกอย่างว่าเฮาเฮ็ดอีหยังผมก็เลยเห็นด้วยกับมันครับคุณลินคือคนร้ายเนี่ยพยายามฆ่าคุณวรงค์แต่พวกมันไม่รู้ครับว่าคุณวรงค์ไม่ตายแผนของไอ้ปกป้องก็คือถ้าอยากรู้ตัวคุณบงการเรื่องเนี้ยต้องให้พวกมันมั่นใจว่ามันทำได้ครับแต่เขาฉลาดหมายความว่าทำเป็นไม่รู้ค่ะตามน้ำให้พวกมันตายใจแล้วคนร้ายก็จะเผยตัวออกมาเองคิดเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาแอปวันดีสนุกฟรีดีทุกวันแอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยค่ะ